เรื่องราวของพี่ก๊อฟพิชยะนะครับก็ต้องออกมาเคลียร์ดราม่าสักนิดนึงเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงเดือนตุลาเนี่ยเขาเลิกกับแฟนสาวคุณแอนนี่นะก็มีดราม่าเบาๆว่าคุณก๊อฟเนี่ยไปถ่ายรูปฟิลแฟนกับพี่โฟร์สกลรัตน์นะสิพี่กี้จะบอกว่าหนึ่งเรื่องที่คนไม่ใหญ่อย่าบอกว่าแฟนคลับหรือใครก็ตามจิ้นหรือไม่จิ้นมีการวิเคราะห์มีการคอมเมนต์ต่างๆนานาเข้าใจในเรื่องราวบริบทของใครคิดยังไงก็พิมพ์แบบนั้นแต่เรื่องราวการตอกย้ำในเรื่องราวของคนหนึ่งโสดอีกคนหนึ่งก็เพิ่งโสดทำให้ความฟิลแฟนเนี่ยถ่ายออกมาร่วมงานออกมาบ่อยครั้งมีการจับผิดปรากฏว่าไอ้เรื่องราวความถ่ายฟิลแฟนเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าใช้คนตรงเนี้ยทำคอนเทนต์ไม่นึกถึงใจเขาใจเราหรือว่าอยากต้องการยอดวิวต่างๆเรามีโอกาสไปเจอก๊อฟพิชยะเขาจะพูดเรื่องราวนี้กับดราม่าที่เกิดขึ้นตอบทุกคำถามเคลียร์เชิญค่ะเชิญครับคุณก๊อฟครับไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนมุกออนได้แล้วครับก็คิดว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องเก่าๆเนาะที่ผ่านมามันก็แบบอยากให้พยายามให้ความรักทุกครั้งมันดีนะว่าเขาไม่ส่วนร่วมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคือเขาแบบโฟทำคอนเทนต์กันด้วยกันอยู่แล้วแต่มันเป็นดราม่าเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องที่ผ่านมาเนาะมีการโพสต์มีอะไรเงี้ยก็ได้เคลียร์กันแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรหลายคนก็ลุ้นไงโอ้ยลุ้นไม่ต้องลุ้นนะครับไม่ต้องลุ้นแต่ถ้าอยากจิ้นอ่ะถ้าอยากจิ้นก็จ้างได้แต่จริงๆคุณโฟก็มาถามไปด้วยความที่เขาโดนโยงเข้าไปไม่แต่ก๊อฟส่งไปขอโทษโฟแล้วบอกเฮ้ยขอโทษนะเว้ยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยไม่มีส่วนกลับมาใช่ไหมมันก็ไม่ส่วนอีก๊อฟเพื่อนตอบกลับมาว่ายังไงเพื่อนบอกว่าเป็นไรก็แค่ออกไปเพื่อนก็บอกว่าก็ออกไปเคลียร์คุยให้มันจบมองในมุมคนที่เสพผลงานก็คือผลงานในเรื่องราวการถ่ายภาพคู่จะฟิลไหนก็ตามจะฟิลแฟนฟิลเพื่อนหนึ่งแหละมันคืองานหนึ่งชิ้นต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็แค่นั้นกับโปรเจกต์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละชิ้นที่ทำลงไปแต่ใครจะจิ้นไม่จิ้นเขาบอกเมื่อกี้ไม่ต้องลุ้นใช่ก็เพื่อนกันถ่ายรูปทำงานเนาะถ้าพี่มีโอกาสอยากจะถ่ายฟิลแฟนกับใครไหมรู้จักตุ๊กกี้ไหมคนนั้นตัดออกคนแรกนี่ขำรอเลยนะรู้อยู่แล้วใช่ไหมรู้อยู่แล้วค่ะพี่ถ้าคุณไม่พูดผมจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันถูกต้องแล้วค่ะ